สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้นิวอานีแทคติคอนกลับมาพบกับพี่พีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอครับผลิตภัณฑ์เป็นสปีดโหลดเดอร์นะครับยี่ห้อแพชเมียร์นะครับสปีดโหลดเดอร์นะเป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกานะครับด้านหลังนะครับเขียนบอกไว้นะครับเป็นสปีดโหลดเดอร์นะครับมีสำหรับ J frame K frame L frame นะครับทั้ง3ขนาดเฟรมทั้ง3ไซส์นะครับ J frame ก็จะ5นัดนะครับ K frame ก็6นัดนะครับ L frame ก็6นัดนะครับใช้ไม่เหมือนกันนะครับชื่อ Patchmere นะครับ Competition Aluminum Speed Loader นะครับใช้ยังไงมันมีข้อดียังไงมาชมกันเลยดีกว่าขออนุญาตแกะนะวันนี้ก็พระเอกของเราเอามาทดสอบให้ดูนะครับเป็น Smith & Wesson นะครับโมเดล19นะครับโครง K นะครับเป็นขนาด 0.357 แมกนัมนะครับลำกล้อง4นิ้วนะครับถือกันว่าเป็นมาสเตอร์พีซของระดับ 0.357 นะครับซึ่ง 0.357 เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นโครง L กันเป็นส่วนใหญ่นะครับโครง K เนี่ยเราจะเห็นกันเป็นส่วนน้อยนะครับตัวนี้ก็อายุได้ประมาณสัก40ปีโดยประมาณนะครับก็ขอขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับให้ยืมมานะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับตัวเนื้องานนะครับอันนี้สำหรับโครงเคนะครับด้านในนะครับบริหารกลไกกันมีด้านในมียางรองนะครับซึ่งเอาไว้สำหรับทำให้เวลาเราบิดล็อกลูกกระสุนเนี่ยจะได้อยู่ได้นะครับด้านบนเป็นอลูมิเนียมนะครับยิงเลเซอร์ตัว P นะครับตัวนี้ทำมาดีนะครับกันลื่นได้ดีนะเบาเชียวนะด้วยน้ำหนักที่เบานะมาลองใส่กันเลยดีกว่าเนาะอันนี้เราลองที่ลูกกระสุนนะครับเป็น 0.38 Special นะครับเป็นหัวจีบเนาะหัวระเบิดนะครับกระสุน 0.38 ก็อยากจะแนะนำกันนะครับให้หากระสุนที่แรงๆนิดนึงเพราะว่าอำนาจการทำลายล้างของเขาค่อนข้างจะมีขีดจำกัดพอสมควรนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วลองล็อกดูโอ้ตัวล็อกทำงานได้ดีกว่าที่คิดนะครับล็อกสนิทเลยนะโอ้โหล็อกสนิทเลยโอ้โหไม่ดิ้นเลยนะใช้งานดีครับโอ้โหลองกันดูนะครับมาลองใส่กันดูนะครับทุกท่านที่เคยฝึกลูกโม่มานะครับก็จะต้องรู้กันว่าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ I love you นะครับเป็นหลักสูตรพื้นฐานของการยิงลูกโม่เลยนะครับทำไมต้อง I love you นะครับก็คือเปิดโม่นะครับใช้2นิ้วผลักออกมานะครับทิ้งลูกลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหย่อนอันใหม่เข้าไปนะครับหย่อนอันใหม่เข้าไปก็บิดนะครับโอ้โหใช้งานดีนะเร็วดีครับตัวเล็กๆนะครับเออมันใช้งานดีจริงๆไงเพราะโดยส่วนตัวสำหรับการยิงลูกโม่นะครับถ้าเป็นของผมที่ใช้กันอยู่ปกตินะถ้าเป็นการยิงลูกโม่ตามปกติเนี่ยถ้าเราเข้าสนามเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมันออกจะยาวและใหญ่นะครับถ้าเทียบตามสเกลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเล็กสั้นนะครับแข็งแรงกว่านะครับตัวนี้นี่ใช้ไปมีอายุการใช้งานนะครับถึงแม้จะสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นถึงแม้จะสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับเวลาเราหย่อนนะครับหย่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกนะครับก็จะสามารถใส่ได้แล้วก็ทิ้งไปนะครับอันนี้ก็ใช้งานสะดวกไปอีกอย่างนึงแต่ใช้งานสนามสะดวกกว่านะครับใช้งานจริงๆเนี่ยออกไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างจะเถอะทะพอสมควรนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวทางร้านเรากำลังจะเอามาจำหน่ายนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการลงสนามนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการเฝ้าการใช้ป้องกันตัวหรือเฝ้าบ้านสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากทำมาเพื่องานสนามนะครับก็เลยต้องแบบให้ค่าการอ่อนตัวนะครับก็คือไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้จะดีกว่านะครับแต่นี้สำหรับคนลงสนามนะใช้งานง่ายนะครับมาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่าง2อันนะครับนี่ก็จะคล็อกแคล็กคล็อกแคล็กกันหน่อยนะอ่อนตัวนะครับมีอายุการใช้งานแต่ตัวนี้ดูใช้แล้วค่อนข้างจะไฮโซเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เวลาใช้งานก็ใช้งานคล่องดีนะครับ
ี๋ยวกำลังจะเอามาขายนะครับไอเลิฟยูก่อนนะครับไอเลิฟยูเสร็จเรียบร้อยแล้วหย่อนนะครับหย่อนแล้วตบเลยนะครับตบเสร็จเรียบร้อยทิ้งไปได้เลยนะครับก็ใช้งานสะดวกดีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือที่ผมกำลังจะบอกนะคือเวลาเราหย่อนไปเนี่ยท่านจะสังเกตว่าไอ้ตัวเหลี่ยมเนี่ยมิหน้าเขาถึงได้ออกแบบมาให้มันเป็นเหลี่ยมนะพอเราหย่อนลงไปเนี่ยมันจะเจอเหลี่ยมพอดีนะตัวเหลี่ยมเนี่ยมันจะขนานไปกับด้านข้างของปืนนะลองสังเกตดูนะครับหย่อนแบบนี้นะครับตัวเหลี่ยมด้านข้างนะครับมันจะพอดีกับร่องด้านข้างของปืนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดนะครับหย่อนนะครับเล็กๆนะครับใช้งานดีครับบริหารกลไกได้คล่องตัวนะครับเป็นผิดพันธุ์ดีๆอีกอันนึงนะครับแนะนำกันครับสำหรับแพชเมียร์นะครับ Competition Aluminum Speed Loader นะครับสีฟ้าน้ำเงินนะครับงานสวยครับงานเนียบครับสนใจติดต่อได้ที่ร้าน Mr. Wood Technicon นะครับร้านพี่ชายใจดีอยู่สุราษฎร์นะครับไม่มีอะไรก็โทรไปคุยเล่นๆเฉยๆก็ได้นะครับพี่เข้าใจดีครับวันนี้ Neo Technicon ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ